นะครับในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ 811,000 คันนะครับแล้วก็เป็นยอดขายภายในประเทศอยู่ที่ 432,000 คันครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในรายละเอียดของไตรมาส2นะครับก็จะเห็นว่าในไตรมาส2เนี่ยมียอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ 342,000 คันลดลง 11% นะครับแล้วก็ยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 193,000 คันก็เพิ่มขึ้น 2% ก็จะพบว่ายอดการประกอบรถยนต์เนี่ยลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปีนี้ซึ่งไตรมาส1ปีนี้เนี่ยเติบโต 22% นะครับส่วนยอดขายในประเทศเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับไตรมาส1ปีนี้เนี่ยยอดก็ลดลงนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของการส่งออกนะครับยอดการส่งออกเนี่ยของรถยนต์และชิ้นส่วนในช่วง6เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ 265,000 ล้านนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูรายละเอียดของไตรมาส2เนี่ยก็ยอดการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 114,000 ล้านลดลง 15% นะครับก็เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส1เนี่ยยอดตัวเลขก็ลดลงไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยยอดส่งออกอยู่ที่ 150,000 ล้านครับก็อุตสาหกรรมรถยนต์ในไตรมาส2ก็ลดลงนะครับสาเหตุก็ทุกท่านคงทราบก็เกิดเนื่องจากสึนามิซัพพลายชิ้นส่วนสำคัญจากประเทศญี่ปุ่นมีปัญหานะครับ เรามาดูเรื่องของธุรกิจชิ้นส่วนมาดูอุตสาหกรรมแอร์บ้านในประเทศไทยนะครับช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยประเทศไทยผลิตแอร์บ้านอยู่ที่ 6.36 ล้านยูนิตนะครับแล้วก็เป็นยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่5.5 ล้านยูนิตถ้าเกิดว่าเรามาดูเฉพาะไตรมาส2เนี่ยมียอดประกอบแอร์บ้านเนี่ยอยู่ที่ 3.1 ล้านยูนิตนะครับเพิ่มขึ้น 7% ก็เป็นการเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมาเทียบดูกับไตรมาส1เนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยลดลงเมื่อไตรมาส1เนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 28% ไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้น 7% นะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 2.9 ล้านยูนิตนะครับก็เพิ่มขึ้น 19% ก็ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นยอดที่ชะลอตัวลงนะครับมาดูอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์นะครับช่วง6เดือนแรกเนี่ยยอดผลิตคอมเพรสเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 5.9 ล้านยูนิตนะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 2.77 ล้านยูนิตถ้าเกิดเรามาดูไตรมาส2เนี่ยยอดผลิตเนี่ยอยู่ที่ 2.9 ล้านยูนิตเพิ่มขึ้น 6% นะครับก็เป็นในแนวเดียวกับแอร์บ้านก็คือโกรทแต่ว่าเมื่อเทียบกับไตรมาส1เนี่ยโกรทน้อยลงนะครับในเรื่องของการส่งออกเนี่ยมีการส่งออกอยู่ที่ 1.39 ล้านยูนิตเพิ่มขึ้น 2% ส่งออกก็ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราโกรทก็ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับมาดูตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยในช่วง6เดือนแรกเนี่ยมียอดผลิตอยู่ที่ 2.3 ล้านตู้นะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 1.65 ล้านตู้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในไตรมาส2นะครับจะมียอดผลิตตู้เย็นเนี่ยอยู่ที่ 1.18 ล้านตู้เพิ่มขึ้น 17% นะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 860,000 ตู้เพิ่มขึ้น 32% อุตสาหกรรมตู้เย็นก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มที่เติบโตดีนะครับในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับเรามีข้อมูลเพียงแค่5เดือนนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลมาจากทางสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมียอดผลิตเครื่องซักผ้าในประเทศไทยในช่วง5เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ 2.69 ล้านเครื่องนะครับแล้วก็เป็นยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 751,000 เครื่องถ้าเกิดมาดูในช่วงเดือน4เดือน5เนี่ยมียอดผลิตเครื่องซักผ้าเนี่ยอยู่ที่1ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 31% นะครับแล้วก็ยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 300,000 เครื่องเพิ่มขึ้น 33% นะครับก็เครื่องซักผ้าก็แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีครับต่อไปก็ขอเชิญคุณสมชายครับครับผมสวัสดีครับครับขั้นลำดับต่อไปขออนุญาตนำเสนอในส่วนของผลประกอบการของบริษัทนะครับก็
ภาพรวมของบริษัทนะครับในรายได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับเรามีรายได้อยู่ที่ 3,106 ล้านนะครับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่ 2,308 ล้านเนี่ยก็เติบโตขึ้น 35% นะครับก็ในขณะที่ฝั่งกำไรเนี่ยเรามีกำไรในไตรมาสที่2อยู่ที่209ล้านนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน111ล้านเนี่ยก็โตขึ้นมา 88% โดยกำไรในไตรมาสนี้นะครับก็คิดเป็นกำไรหลังหักภาษีนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 6.7% นะครับแล้วก็มี gross profit อยู่ที่ 10.5% ตามลำดับนะครับนี่ถ้ามาดูในฝั่งยอดขายนะครับในรายละเอียดในฝั่งของยอดขายนะครับก็จะเห็นว่าในไตรมาส2นะครับเรามียอดขายในส่วนของ OEM นะครับอยู่ที่ 2,079 ล้านคิดเป็น 67% นะครับขณะที่กลุ่มของชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเนี่ยอยู่ที่786ล้านนะครับหรือ 25% แล้วก็ลำดับที่3เป็นกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ162ล้าน 5% แล้วก็เป็นกลุ่มอื่นๆนะครับ79ล้าน 3% นะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็จะเห็นว่าเติบโตขึ้นในทุกๆเซกเมนต์นะครับโดยยิ่งในส่วนของ OEM นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับในส่วนของกำไรนะครับพอเรามาดูในส่วนของกำไรเนี่ยก็จะเห็นว่ากำไรในที่เกิดจากการทำ OEM อยู่ที่99ล้านคิดเป็น 47% กำไรเกิดจากชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเนี่ย84ล้านหรือ 40% แล้วก็กำไรในกลุ่มของออโต้นะครับอยู่ที่23ล้านคิดเป็น 11% ก็เห็นว่าในสัดส่วนของกำไรในไตรมาส2ปีนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับในส่วนของพอมาดูรายละเอียดในแต่ละกลุ่มนะครับก็เริ่มจากกลุ่มรถยนต์นะครับออโต้ในปีในไตรมาส2เนี่ยเรามียอดขายอยู่ที่162ล้านนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่128ล้านก็เติบโตขึ้นมา26%โดยหลักๆจะมาจากในส่วนยอดขายที่โตขึ้นมาในจากงานพลาสติกนะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรนะครับกำไรยังรวมยังอยู่ที่23ล้านนะครับก็เท่ากับช่วงไตรมาส2ของปีที่แล้วนะครับก็อันนี้มาจากปัญหาหลักของการซัพพลายนะครับที่เรื่องของในกลุ่มรถยนต์นะครับที่การซัพพลายเนื่องจากปัญหาของสึนามินะครับแล้วก็เลยทำให้ในกำไรในส่วนของรถยนต์เนี่ยก็ไม่การเติบโตในส่วนของกลุ่มรถยนต์เนี่ยครับไม่เป็นไปตามที่เราประมาณไว้ในช่วงแรกนะครับในส่วนของ OEM นะครับ OEM นะครับก็ยอดขายอยู่ที่2,079ล้านนะครับค่อนข้างเติบโตขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่1,466ล้านโตขึ้น 42% ในจำนวนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของแหลมฉบังนะครับยอดขายที่เกิดจากโรงประกอบที่แหลมฉบังเนี่ย 1,616 ล้านแล้วก็ที่เกิดจากโรงงานที่สเปคที่ระยองที่463ล้านนะครับกำไรนะครับกำไรเกิดขึ้นในปีในไตรมาสนี้อยู่ที่99ล้านนะครับโดยแยกเป็นกำไรที่อยู่ที่ส่วนของแหลมฉบังเนี่ย79แล้วก็กำไรจากงานโรงงานที่ระยองอยู่20ล้านนะครับในส่วนของกลุ่มชิ้นส่วนนะครับกลุ่มชิ้นส่วนก็มียอดขายอยู่ที่786ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 22% จากไตรมาส2ปีที่แล้วที่643ล้านนะครับก็ในส่วนของกำไรก็เติบโตขึ้น 45% นะครับเป็นอยู่ที่84ล้านนะคิดเป็น 10.7% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากการเติบโตก็มาจากวอลุ่มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการประหยัดในส่วนของภาษีนะครับจากโครงการ SME ของเรานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นๆก็จะมียอดขายใกล้เคียงกับไตรมาส2ของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่78ล้านนะครับก็ในกำไรในกำไรในไตรมาส2ปีนี้เนี่ยในกลุ่มนี้อยู่ที่3ล้านนะครับก็เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนอยู่4ล้านนะครับก็ดีขึ้นมา 189% นะครับงั้นในภาพรวมของ NC ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเรามียอดขายรวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 5,819 ล้านเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะครับ 4,351 ล้านเนี่ยก็โตขึ้นมาใน 34% ในส่วนของยอดขายแต่ที่ผลกำไรนะครับในไตรมาส2ไตรมาสรวมกันเรามีกำไรรวมอยู่ที่386ล้านนะครับก็คิดเป็น EAT ที่ 6.6% นะครับโดยเทียบกับถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็จะเติบโตขึ้นมา 91% ครับผมครับขออนุญาตในต่อไปลำดับต่อไปขออนุญาตเชิญคุณรัฐภูมิครับครับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะครับวันนี้เราพาไปดูที่ Cash Cycle นะครับCash Cycle นะครับของไตรมาส2นะครับตอนนี้ติดลบอยู่ที่5วันนะครับก็เป็นลูกหนี้47วัน Inventory 10วันแล้วก็เจ้าหนี้62วันนะครับทั้งปี2010ที่ผ่านมายังเป็นบวกนะครับก็คือปีนี้ติดลบถือว่าดีขึ้นนะครับถัดมาเป็น Return on Asset นะครับ Return on Asset สำหรับไตรมาส2อยู่ที่ 21% นะครับปี2010อยู่ที่ 16%
ก็ดีขึ้นนะครับ Return on Equity นะครับอยู่ที่ 40% ปี2010อยู่ที่20